ที่เธอนั้นไปมีเหตุผลอะไรทำไมไม่บอกฉันหลังการสูญหายอย่างไร้ร่องรอยถึง2วันนะคะในที่สุดตำรวจก็พบศพของพันตรีดนัยอลงกรณ์สกุลหัวหน้าพรรคเทิดธรรมที่บริเวณเจดีย์3องค์ค่ะเรายังไม่ได้ออกหมายจับแกผู้ต้องสงสัยนะครับแล้วผู้หญิงที่ชื่อสโลสนีที่อยู่กับท่านดนัยเป็นคนสุดท้ายล่ะคะจริงหรือเปล่าคะที่ทางตำรวจยังไม่มีประวัติของผู้หญิงคนนี้เรื่องนี้มีผลต่อรูปคดีครับต้องขอไม่ตอบแล้วกันครับอุ๊ยคุณหญิงคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณหญิงท่านคะท่านยืนยันว่าถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของท่านดนัยใช่ไหมคะไม่คุณอย่าโยงการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สิครับถึงผมกับดนัยจะมีปัญหาขัดแย้งกันนะแต่เราก็เคยเป็นเพื่อนสนิทกันท่านรู้จักผู้หญิงที่ชื่อสโลชนีที่อยู่กับท่านดนัยเป็นคนสุดท้ายไหมคะผมว่าเธอไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับผมขอตัวก่อนนะครับรบกวนขอตัวก่อนครับ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 ตอนนี้สื่อกำลังพยายามขุดคุยเรื่องของคุณสโลชนีและพยายามโยงมาให้เกี่ยวกับท่านว่าทั้งหมดเนี่ยคือแผนที่ท่านต้องการจะแก้แค้นท่านดนัยครับนี่ก็ใกล้เลือกตั้งเข้ามาทุกทีผมกลัวจะไม่ผลกับคะแนนเสียงของพรรคที่พวกคุณอยากให้ผมแก้ข่าวเนี่ยเพราะพวกคุณคิดว่าผมคือคนสั่งฆ่าดนัยใช่ไหมส่วนเรื่องของอัคนีที่รู้จักกับสโรชินีไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราช่วยตำรวจตามจับตัวเธอดีไหมครับคดีจะได้จบหน้าที่หาตัวคนร้ายเป็นหน้าที่ของตำรวจส่วนหน้าที่ของเราเนี่ยคือคิดหาวิธีที่จะช่วยพัฒนาประเทศแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประชาชนสำหรับคุณสโรชินีแล้วผมคิดว่าเธอไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแล้วเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับเธอตอนนี้คอนโดของเราอ่ะถูก SCSI ตรวจสอบผู้ถือหุ้นหลายรายทยอยขายหุ้นทิ้งบริษัทของเราตกต่ำที่สุดตั้งแต่เปิดบริษัทมาเลยครับท่านส่วนยอดจองคอนโดตอนนี้ค่ะก็หยุดชะงักคนที่ซื้อไปอ่ะเขาก็เริ่มทยอยขายทิ้งแล้วนะคะข่าววงในหลุดออกมาว่าผู้บริหารแบงค์ที่ปล่อยกู้เราเนี่ยถูกตรวจสอบว่าทุจริตทำให้ตอนนี้เราขึ้นแบ็คลิสต์แล้วนะครับท่านสวัสดีค่ะคุณหญิงฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะกล้ามาว2ว2พบผู้ต้องสงสัยอยู่ในศาลารีบกันนักข่าวออกไปให้หมดแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรจนกว่าจะได้รับคำสั่งเฮ้ยนั่นไงนั่นไงผู้หญิงคนนั้นไงไหนวะตำรวจเต็มศาลาขนาดนี้วันนี้มึงไม่รอดแน่ตำรวจจะจับคุณสโลชินีเหรอวะผีนะเว้ยจับได้ไงไปเรียกคนของเรามาหาฉันที่นี่แล้วเอาน้ำไปเสิร์ฟมันด้วยครับคุณหญิงครับคุณหญิงระวังนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ใช่คนเหมือนเราครับจะเป็นใครหน้าไหนที่ดังกว่าท่านแบบนี้ฉันไม่เอามันไว้แน่
้เอาไว้กับดิฉันค่ะสัญญาอะไรท่านเคยแอบสัญญาอะไรกับเธอไม่ใช่สัญญาอย่างที่คุณหญิงคิดหรอกค่ะเพราะสัญญาที่ท่านให้กับดิฉันมันสำคัญกว่านั้นมากสัญญาบ้าบออะไรเธอคิดจะเยาะเย้ยฉันเหรอฮะสัญญาต่อแผ่นดินผู้พิทักษ์แผ่นดินย่อมรับฟังเสมอดิฉันได้รับบัญชาให้สัญญาของท่านปรากฏผลบริบูรณ์แล้วส่วนคุณหญิงบุญที่ทำเนี่ยอาจจะมีมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะลดทอนกรรมที่ก่อเอาไว้และผลกรรมเหล่านั้นกำลังจะตามทันแล้วนะคะนี่เธอฆ่าท่านแล้วยังจะมาขู่ฉันอีกเหรอฮะอย่าเรียกว่าขู่เลยนะคะเรียกว่าเตือนจะดีกว่าเพราะสิ่งที่คุณหญิงจะได้รับมนุษย์บางคนเรียกว่านรกทั้งเป็นบาปกรรมของผู้ที่มีชีวิตอยู่สำหรับคำเตือนถ้าหากฉันเคยทำไม่ดีอะไรกับเธอแต่เมื่อก่อนเหลือในอนาคตก็ขอโอโหสิกรรมให้ฉันด้วยแล้วกันดิฉันไม่มีกรรมที่จะเอาโหสิให้ใครหรอกนะคะเพราะสิ่งที่ดิฉันทำเพียงเพราะหน้าที่เท่านั้นบ่อยครั้งนักนะคะที่ดิฉันจะได้รับอนุญาตให้มาเตือนใครทีแรกดิฉันคิดว่าคงจะไม่ได้พบคุณหญิงอีกแล้วแต่เห็นคุณหญิงเป็นแบบนี้ดิฉันมั่นใจว่าเราจะต้องได้พบกันอีกในเมื่อผลชันสูตรออกมาว่าดนัยเสียชีวิตเพราะว่าเส้นเลือดในสมองแตกแล้วทำไมตำรวจจะต้องจับสโรชินีให้ได้ด้วยล่ะก็เหมือนกับทุกคดีที่คุณสโรชินีเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วครับเขาทำตัวน่าสงสัยตำรวจก็เลยขอตัวไปสอบสวนก่อนน้าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เรื่องอะไรวะผู้ต้องสงสัยอยู่ที่ศาลากำลังเชิญตัวสอบปากคำแต่ไม่อยากให้เป็นข่าวอ่ะขออนุญาตนะครับคุณนะนะครับขอโทษครับคุณหญิงคุณโซชินีครับผมขอเชิญตัวคุณสอบปากคำได้ครับในฐานะอะไรคะพยานผู้ต้องสงสัยหรือว่าฆาตกรคุณเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับท่านนายในที่เกิดเหตุก่อนที่ท่านจะหายตัวไปถ้าไม่มีอะไรปิดบังผมขอความร่วมมือด้วยครับแต่ทุกคนก็เห็นไม่ใช่หรอคะว่าท่านนายเนี่ยคุกเข่าก้มลงกราบดินแล้วก็ขาดใจตายตรงนั้นแต่ก็ไม่หมายความว่าคุณไม่เกี่ยวข้องมีวิธีการฆ่าเยอะแยะมากมายที่ฆาตกรไม่อยู่ที่เกิดเหตุที่ดิฉันตกเป็นผู้ต้องสงสัยเหรอคะน่ากลัวจังเลยค่ะเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคนที่รักท่านจะต้องโกรธแล้วก็แค้นดิฉันมากยังไงขอเชิญตัวสอบปากคำด้วยครับดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าสิ่งที่ดิฉันพูดจะเป็นประโยชน์หรือเปล่าแต่ถ้าอยากให้ดิฉันไปดิฉันก็จะไปค่ะผมจะไปคุณสุชนีด้านหลังแบ่งกำลังดูแลที่นี่อย่าให้นักข่าวตามไม่ได้เชิญครับชิงตัวจากตำรวจและจัดการให้เรียบร้อยครับขอตัวสักครู่นะคะ
วัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะผมฝากคุณไปดูแลที่ศาลาก่อนนะได้ค่ะแล้วพบกันนะจ๊ะค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะที่ปกป้องดิฉันในที่ประชุมผมก็แค่ทำในสิ่งที่ผมต้องทำท่านมีอะไรจะถามดิฉันใช่ไหมคะที่ดนัยต้องเป็นแบบนี้เพราะคำสัตย์สาบานเมื่อครั้งนั้นใช่ไหมท่านจำได้แต่น่าเสียดายนะคะที่ท่านดนัยจำได้เมื่อสายเกินไปแสดงว่าคุณเป็นคนฆ่าท่านดนัยจริงๆถ้าสิ่งที่พวกคุณกำลังตามหาคือผู้กระทำผิดฉันก็เห็นว่ามีอยู่เพียงคนเดียวและเขาก็ได้ชดใช้กรรมตามสมควรแล้วทำไมคุณต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยทุกครั้งที่เราพยายามปกป้องชาติลงโทษคนที่โกงบ้านเมืองเราก็ได้แต่ภาวนาว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ได้แค่หวังเพราะคนที่คิดคดทรยศต่อแผ่นดินคนที่ไม่เกรงกลัวต่อบาปก็มีมากขึ้นทุกทีดิฉันขอตัวก่อนนะคะมีเรื่องต้องจัดการให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวก่อนนี่คุณทำอะไรก็แค่งานเก็บกวาดคุณอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้ดีกว่าเชษจะไปไหนวะตามไปไงพี่ผมอยากรู้ว่าเขาจะทำอะไรอีกเฮ้ยอย่าไปนะเว้ยอย่าไปไอ้เชษพ่อครับเดี๋ยวผมมานะครับเชษเชษเดี๋ยวก่อนเชษอย่าไปยุ่งกับเขาพี่ต่างหากที่ควรเลิกยุ่งกับเขาพี่ก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าเขาเกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องในแบบที่แกคิดนะพี่จะบอกผมว่าเขาไม่ใช่คนอีกแล้วใช่ไหมแล้วที่เดินไปเมื่อกี้พี่เขาเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเชษเดี๋ยวแกจะไปก็ได้แต่แกพกพระองค์นี้ไปด้วยแล้วจำไว้ด้วยเว้ยเขาจะทำอะไรแกอย่าไปยุ่งเด็ดขาดระวังตัวไอ้เชษเร็วนำกำลังตามไปสมทบแล้วติดต่อทางโทรศัพท์ครับนี่มีคนชิงตัวสโรชินีไปจากตำรวจครับตอนนี้ไอ้เชษกับผู้กองกฤษกำลังรีบตามไปเ
บอกพวกมันว่าฉันต้องการเห็นนางนั่นสภาพเดียวกับท่านส่วนหลังจากนั้นจะทำอะไรกับมันก็เชิญครับโทรบอกไอ้ดำมันด้วยว่าไม่ต้องตามให้ไปเจอที่เมืองการเลยได้พี่เอาไปหมกป่าเฉยจะน่าเสียดายนะพี่เออว่ะหมวดตอนนี้ผมจอดอยู่ป่าข้างทางแถววัดเทพนิมิตถนนศาลายามุ่งหน้าไปบางเลนนำกำลังเสริมตามมาด่วนเลยนะฉันจำได้ว่าแกมีไอ้เชษฐ์แกรอที่นี่นะแล้วเรากำลังเสริมที่จะตามมาฉันไปก่อนนะเขาดูนิ่งๆผิดปกตินะเว้ยเออว่ะหยุดสู้อะไรวะถึงเวลาทดใช้กรรมของพวกเจ้าแล้วไอ้ช่วยด้วยไอ้ผีไอ้ผีหลอกไอ้ไอ้ผีไอ้ผีหลอกไอ้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 ผีไอ้ผีเฮ
อย่าทำอะไรผมเลยอย่าผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วอย่าทำอะไรผมเลยหมดเวลาคุณเศร้าแล้วลากลับกันไปหมดแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกหรือเปล่างานศพท่านยังไม่เสร็จเลยเปิดน้ำกันไปหมดเลยจะไปไหนก็ไปส่วนคุณหญิงบุญที่ทำเนี่ยอาจจะมีมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะลดทอนกรรมที่ก่อเอาไว้และผลกรรมเหล่านั้นกำลังจะตามทันแล้วนะคะฉันไม่กลัวเพราะสิ่งที่คุณหญิงจะได้รับมนุษย์บางคนเรียกว่านรกทั้งเป็นฉันไม่กลัวฉันไม่กลัวฉันบอกแล้วฉันไม่กลัวได้ยินไหมฉันไม่กลัวคุณอะไรคุณทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงคุณชิงตายกับฉันได้ยังไงฮะทิ้งปัญหาทุกอย่างให้ฉันคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงI'm sorry.
คุณหญิงครับคุณหญิงครับเกิดเรื่องแล้วครับพวกที่ส่งไปจัดการคุณสโลชินีตอนนี้ถูกตำรวจจับได้หมดแล้วครับแล้วนำสโลชินีอ่ะมันหนีรอดไปได้ครับแต่พวกมันยังให้การซัดทอดถึงคุณหญิงตอนนี้ทางตำรวจกำลังมาจับคุณหญิงที่บ้านนี้นะครับผมเห็นเองกับตาว่าพวกนั้นระดมยิงใส่คุณสโลชินีแต่กระสุนผ่านร่างไปเหมือนตัดผ่านอากาศหรืออะไรสักอย่างแล้วยังอย่าทำให้ผมตายหมดเวลาคุณเจ้าแล้วเขาเป็นบรรพบุรุษผู้เฝ้าทรัพย์แผ่นดินใช่ไหมครับสโลชินีหรืออีกชื่อหนึ่งคืออุบลเรื่องในงานแสดงแสงสีเสียงที่อยุธยาทั้งหมดเป็นเรื่องของเธอกับสามีของเธอพระอัครราชบดีชื่อนี้คุ้นคุ้นนะลูกพระอัครราชบดีน้องชายของคุณปู่ทวดของพ่อครับเธอบอกผมว่าผมคือพระอัครกลับชาติมาเกิดและผมต้องชดใช้ทุกอย่างที่ผมเคยทำไว้กับเธอชดใช้ยังไงพี่ด้วยหัวใจและวิญญาณนี่เขาจะเอาชีวิตของลูกใช่เหรอคือผมเป็นคนฆ่าเขาครับพ่อถ้าต้องชดใช้ก็ต้องชดใช้ในสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับแต่ผมไม่เชื่อนะครับว่าพระอักจะหลอกให้อุบลมาทำหน้าที่นี้แทนเขาเพราะพระอักเขารักอุบลมากถ้ารักมากแล้วทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะครับแสดงว่าสิ่งที่บีบบังคับให้เขาทำเนี่ยมันต้องสำคัญกว่าความรักที่เขามีต่อคุณพ่อความรักต่อแผ่นดินพี่ว่าไงนะครับมีอย่างหนึ่งที่สำคัญกับพระอักมากกว่าความรักที่มีต่ออุบลนั่นคือความรักต่อแผ่นดินเกิดต่อชาติบ้านเมืองใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะพี่อักพี่การทำผิดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่การสำนึกผิดสามารถเกิดขึ้นได้กับมนุษย์เพียงบางคนเท่านั้นพระเจ้าค่ะเขาบอกว่าเขาจะชดใช้ในสิ่งที่ทำกับหม่อมฉันแต่เขาไม่ยอมรับว่าเขาเคยทรยศเหตุใดเจ้าจึงมั่นใจในความคิดของเจ้าและเกินอุบลเพราะความโหดเหี้ยมที่เขามอบให้หม่อมฉันเป็นเครื่องยืนยันพระเจ้าค่ะมนุษย์ส่วนมากวิ่งหนีกรรมแต่ชายผู้นั้นกลับวิ่งเข้าหาเพื่อชดใช้ข้าไม่เคยเห็นผู้ใดกระทำเยี่ยงนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำอะไรแล้วใครก็คาดไม่ถึงพระเจ้าค่ะหม่อมฉันจะไม่ยอมให้ตัวเองตกอยู่ในหลุมพรางนั้นอีกแล้วพระเจ้าค่ะอย่างนั้นก็รอดูเถิดอุบลว่าชายผู้นั้นจะพิสูจน์รักแท้ที่เขามีต่อเจ้าได้หรือไม่ใหญ่เดี๋ยวบอกพ่อกับแม่นะว่าท่านจะไปอยุธยาคือไปกับคุณทิพย์คุณเชษใช่ไหมครับเห็นเพิ่งมาเมื่อกี้เองครับใหญ่ช่วยครับพี่อยากพี่
ผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ที่ฟังหมดแล้วครับพี่อักจะไปไหนล่ะคะยุทธยาพี่จะไปหาคุณอุบลเหรอครับพี่จะไปชดใช้ให้คุณอุบลเหรอคะไม่ช้าก็เร็วพี่ก็ต้องไปอยู่ดีพี่อักผมขอโทษนะพี่ที่ผมเข้าใจพี่ผิดผมกับทิพย์ขอไปกับพี่ด้วยนะครับยังไงทิพย์กับเชษฐ์ก็ไม่ปล่อยให้พี่อักไปคนเดียวเด็ดขาดขณะนี้พิธีชาปนกิจศพของพันตรีดนัยอลงกรสกุลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับโดยไร้วี่แววของคุณหญิงอรุณฉายภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากซึ่งตอนนี้กำลังหลบหนีการจับกุมของตำรวจอยู่ท่านที่มีข้อมูลหรือว่าเบาะแสหรือว่าพบเห็นคุณหญิงอรุณฉายอลงกรสกุลซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีสำคัญทั้งคดีช่อโกงคดีอุ้มฆ่าคดีแพ่งคดีอาญาอีกหลายคดีสามารถแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอครับท่านมวรนี่อรุณฉายนะดิฉันอยากจะให้ท่านฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่คุยกับฉันใช่ไหมได้ถ้าฉันกลับไปได้อะแกจะต้องโดนเอาคืนอย่างสะสมตัวก่อนนะครับนั่งรอตัวก่อนนะไปลงเกลือครับอันนี้ครับแล้วมันไปลงสุดที่ไหนตรงหน้าลงเกลือสุดทางครับแล้วเที่ยวสุดท้ายเที่ยวสุดท้ายก็ไปแล้วติดต่อให้คนมารับที่ตลาดลงเกลือที่ปาจีแล้วนะครับมันจะพาเราข้ามชายแดนไปฝั่งนู้นเลยครับทำไมเธอต้องให้ฉันรอตรงที่คนมันเยอะแยะขนาดนี้ฮะรถโดยสารแบบนี้ตำรวจไม่ค่อยเรียกตรวจปลอดภัยกว่าครับตลาดลงเกลือจอดแล้วครับตกโต๊ะบ้านตกโต๊ะเจ้าของเร็วเร็วมันเรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันแก่แล้วขอฉันนั่งมากเดี๋ยวผมจะใส่ฉันแก่แล้วป้านั่งตรงนี้ขอป้านั่งตรงนี้ขอนั่งหน้าหน่อยก็แข้งขาไม่ค่อยจะดีเร็วๆเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นค่ะมาจอดแล้วนะครับจับตัวจับมาครับเร็วและขณะนี้ตำรวจยังไล่ล่าคุณหญิงอรุณฉายอลงกรสกุลภรรยาของพันตรีดนัยอลงกรสกุลอดีตหัวหน้าพรรคเทิดธรรมที่เพิ่งเสียชีวิตไปโชเฟอร์เป็นวิทยุหน่อยได้ไหมฮะฟังข่าวนางนี่แล้วฉันเครียดโอ้มันโอ้ยนางนี่นะขัวมันนะเลวจริงๆเลยเนี่ยทั้งโกงทั้งขายชาตินะสาธุขอให้มันถูกตำรวจจับเข้าคุกเร็วๆด้วยเถิดนี่ไอ้พวกที่ทันทำกับมันไว้อ่ะป่านเนี่ยมันไปรออยู่ในคุกแล้วโอ้ยยังไงให้อยู่ในคุกเถอะถ้าท่านเจอมันเมื่อไหร่แล้วค่อยดูนะจะตบมันสักทีนึงป้าฉันด้วยจ้ะมันน่ะเคยไปหาเสียงแถวบ้านฉันพูดจาดีทั้งผัวทั้งเมียแต่ตอนเนี้ยผัวมันลงไปใช้กรรมในนรกซะแล้วเหลือก็แต่นางเมียนี่แหละแต่อย่าให้ฉันเห็นหน้ามันนะจะตกซะหายสะใจแล้วค่อยจับมันส่งตำรวจมันต้องอย่างนั้นสิรถตู้จอดข้างหน้าให้ด้วยจอดไม่ได้ครับนี่มอเตอร์เวย์นะครับคุณจอดให้จอดก็จอดสิฉันปวดหัวเป็นอะไรทำไมคุยถึงเรื่องนางอรุณฉายแล้วทำเป็นจะลงรถฮะเป็นพวกเดียวกับมันหรือเปล่าเนี่ยเป็นอะไร
ทำไมเดี๋ยวขอดูหน้ามหน่อยพี่ตั้งนี่นี่เป็นหน้าเป็นตาวะมาดิเดี๋ยวมาทำไมโอ๊ยใจครับใจใช่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 เอามันไปใช่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 ก่อนจะถึงตลาดลงเกลือนี่อีกไกลเลยนะครับคุณหญิงเธอไปหารถให้ฉันอีกคันหนึ่งไม่ได้เหรอไปหารองเท้าให้ฉันด้วยฉันเจ็บเท้าไปหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยแต่แถวนี้ไม่มีบ้านคนเลยนะครับคุณหญิงรีบไปกันเถอะครับไอ้พวกนั้นมันโทรแจ้งตำรวจนะครับอีกสักพักเนี่ยพวกสายตรวจเขาออกมากันแน่ครับนี่มันวัดที่พวกขุดกลุ่มมานี่พี่ใช่พระอักเนี่ยขุดวงเก็บสมบัติซ่อนไว้ใต้โบสถ์ที่นี่แปลว่าศพพวกนั้นก็เป็นฝีมือคุณอุบลจริงๆเหรอพวกที่ละเมิดทรัพย์แผ่นดินอุบลเนี่ยต้องทำหน้าที่ของเขานะแล้วถ้าพระอักเป็นคนสร้างอุโมงค์งั้นเรื่องการหาคนที่จะมาเฝ้าอุโมงค์ก็ต้องถูกคิดไว้ก่อนแล้วสิคะเปล่าเอางี้เดี๋ยวฉันจะดูในโบสถ์หน่อยไปกับทิพย์รอที่นี่กันแล้วกันนะพี่เดี๋ยววันรอที่เถอะบนผมมาแล้วไงผมรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่นะบนคุณออกมาสิบนผมมาแล้วผมรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่บนคุณอยู่ไหนคุณออกมาเถอะไหนล่ะสิ่งที่ท่านพยายามตามหาอยู่ผมยังหามันไม่เจองั้นก็กลับไปเวลาของท่านยังมาไม่ถึงแล้วที่นี่ก็ไม่มีสิ่งที่ท่านกำลังตามหาตลอดเวลาที่พระอักอยู่กับคุณเขาไม่เคยทำให้คุณได้รู้สึกบ้างเลยหรอว่าเขารักคุณมากแค่ไหนผมจำได้ว่าผมเคยฝันถึงที่แห่งนี้ในฝันผมกับคุณเรามาไหว้พระด้วยกันเราสองคนนั่งไหว้พระอยู่หน้าพระประธานแล้วผมก็บอกคุณถึงสิ่งที่ผมอธิษฐานต่อองค์พระผ
ผมสัญญาว่าขอให้ผมได้คุ้มครองดูแลคุณทุกชาติแล้วท่านก็ผิดคำสัญญาแต่ความรู้สึกของพระในตอนนั้นมันคือความรักผมรู้สึกได้ว่ามันคือความรักพระอักเขารักคุณได้ยินไหมพระอักเขารักคุณนะพี่อักครับคุณอุบลคุณอุบลอุบลคุณอุบลอุบลอุบลครับคุณอุบลเชษฐ์ทำอะไรของแกวะก่อนที่ผมไม่ได้จะคุยกับคุณเชษฐ์ไอ้เชษฐ์คุณอุบลเชษฐ์เชษฐ์คุณอุบลเชษฐ์ออกมาก่อนครับเชษฐ์ผมไม่ได้จะคุยกับคุณทำอะไรของแกวะผมจะคุยกับเขาพี่เชษฐ์คุณอุบลผมไม่ได้จะคุยกับคุณออกมาคุยกับผมครับคุณอุบลคุณอุบลมีเรื่องอะไรที่ยังไม่เข้าใจอีกเหรอคุณเชษฐาวิทยาศาสตร์ของคุณอธิบายเรื่องของฉันไม่ได้แล้วเหรอผมจะคุยกับคุณเรื่องพี่อักครับผมเข้าใจแล้วว่าพระอักทำโหดร้ายกับคุณมากแต่มันเป็นเรื่องของชาติที่แล้วนะครับมันควรจะจบไปแล้วพี่อักไม่ควรจะต้องไปเกี่ยวข้องอะไรอีกถ้าทุกอย่างมันจบได้อย่างที่คุณว่าแล้วคุณจะอธิบายว่ากรรมคืออะไรผมเข้าใจครับใครทำอะไรไว้ต้องชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองทำแต่มันต้องรอให้ถึงวาระของมันนะครับไม่ใช่ว่าใครจะมากำหนดก็ได้นะครับพวกคุณคงยังไม่รู้ว่าวาระนั้นของคุณอัคคณีกำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้เมื่อไหร่คะเมื่อวันแห่งการเสียหัวเวียนมาถึงวันนั้นจะเป็นวันแห่งการชดใช้วันเสียกรุงวันเสียหัวขึ้น9ค่ำเดือน5อีก2วัน2วันเองเหรอพี่เมื่อถึงวันนั้นท่านจะต้องมอบหัวใจและวิญญาณทั้งหมดของท่านให้กับเราคุณอุบลคุณอุบลเดี๋ยวก่อนคุณอุบลคุณอุบลพี่เหลือแค่วันเดียวนะพี่พี่มีลงมาเดินเล่นอีกเหรออุโมงค์ที่พระดาขุดเนี่ยมีทางออก2ทางคือวัดราชบดินทร์กับที่นี่ฉันมาที่นี่เพราะอยากรู้ว่าทำไมพระดาถึงทำแบบนั้นกับอุบลเขาเดี๋ยวพี่แปลว่าถ้าเกิดพี่รู้เขาจะไว้ชีวิตพี่ไม่แต่ฉันต้องการพิสูจน์ว่าพระดาเขารักอุบลผมว่าพี่เนี่ยหยุดคิดเรื่องนี้แล้วหาวิธีแก้ดีกว่าไหมมันแก้อะไรไม่ได้หรอกไอ้เชษถือยังไงฉันต้องชดใช้ให้กับเขาเพราะฉันเป็นคนสาดแล้วก็จองจำเขาเพราะฉันทำให้เขาต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะพี่ที่บอกว่าสาดใช่ป่ะถ้าสาดได้มันต้องแก้คำสาดได้เชษจะทำอะไรถ้าพระอักสาดคุณอุบลให้ติดอยู่ที่นั่นแทนที่จะให้พี่อักไปชดใช้ทำไมเราไม่หาวิธีแก้คำสาปให้คุณอุบลมันแก้ไขไม่ได้เชษสมบัติของแผ่นดินต้องมีคนดูแลนะอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้พี่เป็นพี่ชายผมนะเว้ยผมไม่มีทางปล่อยให้พี่ตายไปต่อหน้าผมหรอกผมจะหาทางอื่นเชษฉันจะไปไหนถ้าแก้คำสาปไม่ได้เชษจะหาวิธีปราบแทนโยมต้องการตำราปราบวิญญาณอย่างนั้นนะใช่ครับหลวงพ่อผมเคยได้ยินมาว่าวัดนี้สมัยก่อนเคยเป็นที่ทำพิธีอาบน้ำว่านเพื่อการอยู่ยงคงกระพันแล้วก็ยังเป็นแหล่งเก็บตำราพวกพุทธศาสตร์ไสยศาสตร์หลวงพ่อยังพอมีตำราพวกนั้นอยู่ไหมครับมีจริงเหรอครับ
สือสวดมนต์เปิดไปที่บทแผ่เมตตาเอาหลวงพ่อครับอันนี้ก็เป็นบทคำแผ่เมตตาธรรมดาครับนี่แหละคือวิธีปราบวิญญาณที่ดีที่สุดผมไม่เข้าใจครับพระพุทธเจ้านะทรงสอนไม่ให้ทำร้ายใครไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าวิญญาณแต่ให้ใช้วิธีแผ่เมตตาไอการแผ่เมตตาเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งของอภัยทานซึ่งเป็นทานที่มีอานิสงส์สูงสุดช่วยขจัดความชั่วร้ายในใจทำจิตให้บริสุทธิ์ปราศจากความขุ่นข้องใดๆแล้วมันจะได้ผลเหรอครับวิญญาณกำลังจะมาเอาชีวิตพี่ผมไปแล้วนะครับกรรมคือการกระทำใครทำอะไรไว้ก็ยอมได้รับผลกรรมนั้นนะโยมไม่ยอมแพ้หรอกพี่ผมจะหาทางที่พี่จะไม่ต้องไปชดใช้ให้ได้อาจารย์ในครั้งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับมาเที่ยวกันเหรอครับเนี่ยอ๋อเปล่าหรอครับอะไรพวกสักดามาทำอะไรกันเหรอครับอ๋อผมมีงานขุดซากโครงกระดูกโบราณที่นี่ครับเพิ่งเริ่มลงมือกันได้ไม่กี่วันนี้เองครับอาจารย์โครงกระดูกโบราณใช่ครับทุกคนของกินอยู่นี่นะเจออะไรบ้างโครงกระดูกผู้หญิงค่อนข้างสมบูรณ์ครับโครงกระดูกผู้หญิงไม่มีหัวใช่ไหมใช่หรือเปล่าอาจารย์อาจารย์ทำให้ผมตกใจอีกแล้วนะครับอาจารย์รู้ได้ยังไงฮะพี่อ่ะพี่อ่ะก็นึกว่าลูกน้องขุดขึ้นมาไม่ครบก็เลยให้ขุดใหม่ดีๆแต่ขุดยังไงก็ไม่เห็นส่วนที่ตายจริงๆครับพี่อ่ะเป็นไรคะพี่อ่ะไม่ค่อยนะพี่ยังมีอีกศพนึงยังมีอีกศพนึงตรงนั้นน่ะตรงเนี้ยพี่อ่ะตรงเนี้ยมีอีกศพนึงตรงนี้ศพนึงศพใครพี่ศพทางตุงศรีอยุธยาคุณลงไปเกือบเมตรเดี๋ยวก็เจอแขนขวาใหญ่โตเหนือศีรษะแขนซ้ายอยู่ใต้อกตรงนี้แหละตรงนี้แต่ว่าหลุมนั้นเพิ่งขุดเองนะครับคงต้องใช้เวลาอีกสัก 3-4 วันนะครับ
พี่อักทำอะไรพี่ไม่เป็นไรเฮ้ยผมพูดเองไม่มีเวลาแล้วใจเย็นครับไม่มีเวลาแล้วใจเย็นครับพี่อักก่อนครับหยิบไม่ได้ผมไม่มีเวลาแล้วพี่อักพอแล้วพี่พอแล้วพี่เอาอย่างนี้ครับอาจารย์ถ้าอาจารย์รีบมากเดี๋ยวผมพักหลุมนู้นไว้แล้วก็ย้ายคนงานมาฝั่งนี้ก็ได้ครับใจเย็นค่ะใจเย็นนีพาเราข้ามไปชายแดนฝั่งโน้นนะเดี๋ยวมันจะมารับเราที่นี่นะครับฉันหิวน้ำจะไปเอาน้ำให้ฉันหน่อยครับยังจะมาขู่ฉันอีกเหรอฮะอย่าเรียกว่าขู่เลยนะคะเรียกว่าเตือนจะดีกว่าเพราะสิ่งที่คุณหญิงจะได้รับมนุษย์บางคนเรียกว่านรกทั้งเป็นบาปกรรมของผู้ที่มีชีวิตอยู่นรกทั้งเป็นลอตเตอรี่จ้ารับลอตเตอรี่ไหมจ้าลอตเตอรี่ไหมคะคุณไม่เอาสักใบก็ได้ค่ะพรุ่งนี้รวยแล้วนะคะฉันบอกว่าไม่เอาหน้าหลุนฉายไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่หลุนฉายไม่ได้หน้าหลุนฉายจริงๆด้วยอ่ะเชิญค่ะคุณกาแฟค่ะขณะนี้นะคะตำรวจจับตัวคุณหญิงอรุณฉายอารมณ์กรสกุลได้แล้วค่ะที่ตลาดลงเกลือขนาดโดนลุงชาวบ้านประชาพันธ์อยู่นะคะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะสัมภาษณ์หน่อยนะคะขอสัมภาษณ์ด้วยค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะขอสัมภาษณ์ด้วยนะคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะขอสัมภาษณ์ด้วยนะคะขอสัมภาษณ์ด้วยค่ะโอ้ยคุณหญิงคุณท่านคะเวรกรรมนี่มันเห็นกันชาตินี้เลยนะคะคุณหญิงอรุณฉายโดนรุมประชาทันซะหมดสภาพเทพเทวดาท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆฉันนึกภาพไม่ออกเลยค่ะผู้คนอย่างคุณหญิงอรุณฉายต้องเข้าไปอยู่ในทุกข์
มันจะเป็นยังไงก็คงจะเหมือนตกนรกทั้งเป็นล่ะคุณอาจารย์ครับเป็นไงบ้างสายดาเจออะไรบ้างศพนอนคว่ำแขนขวาเหยียดขึ้นเหนือศีรษะแขนซ้ายอยู่ใต้อกอย่างที่อาจารย์บอกจริงด้วยครับมือขวาถือดาบแล้วแขนซ้ายถืออะไรบ้างเป็นปลายเหล็กแหลมตรงด้ามเหมือนมีเดือยไว้ยึดกับด้ามไม้หรืออะไรสักอย่างครับหอกซัดใช่มือขวาถือดาบมือซ้ายถือหอกซัดหอกซัดน่าจะเป็นไปได้ครับอาจารย์ส่งเสร็จจะเป็นไฟทางวัดนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสายดาเดี๋ยวผมไปด้วยพี่เทปเชิดรอนี่นะไปสายดามีอะไรไหมครับอาจารย์เปล่าไม่มีอะไรเดี๋ยวสดานรู้หน้าไปก่อนนะอุบลอุบลเห็นแล้วใช่ไหมพระอักตายที่นี่เขาไม่ได้หนีไปกับทิพย์แต่ว่าเขาตายที่นี่เขาอยู่กับคุณตลอดเวลาเห็นแล้วใช่ไหมอุบลว่าเขาไม่ได้ทิ้งคุณเขาไม่ได้ไปกับทิพย์เขาอยู่กับคุณเขาไม่เคยจากไปไหนแล้วผู้หญิงอีกคนหนึ่งล่ะท่านคิดว่าเป็นใครผมไม่รู้หรอกทิพย์ไงท่านฆ่าเราแล้วขึ้นมาหาทิพย์แต่โชคร้ายที่หนีไปไม่รอดท่านก็เลยต้องมาตายพร้อมกันที่นี่ไม่ใช่อ่ะไม่มีทางหรอกเมื่อครู่ท่านยังบอกว่าท่านไม่รู้ผมรู้ว่าเป็นใครแต่ไม่ใช่ทิพย์แน่นอนพอได้แล้วหมดเวลาของการหาหลักฐานที่ไม่มีอยู่จริงของท่านแล้วทันทีที่แสงอาทิตย์แรกสาดลงมาท่านจะต้องชดใช้ให้กับเราอุบลแสงอาทิตย์แรกนั้นนะแสงอาทิตย์แรกเหรอพี่เช้าที่จะถึงนี้ดิงั้นพี่กับทิพย์ไปกินข้าวก่อนเลยเดี๋ยวผมตามไปเช่นทิพย์ไม่ต้องตามไปหรอก
ช่มีอะไรให้ช่วยหน่อยยาอะไรอ่ะ